ัวพี่ผมคิดเป็นขาดไอ้บันยังเฮ้ยห้ามไม่ให้ใช้เขานู่นนี่บอกไม่ได้นักมวยก็อาจจะมาต่อรองห้ามใจนู่นใจนี่ใจอยากใจจนเฮ้ยถ้าเกิดเป็นมวยไทยจริงๆนะเขาไล่ลงเลยอย่างนี้พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่เหรอไม่กดซับนี่เหรอไม่กดซับเหรอกดซับให้ด้วยกดใช่ไหมไอ้กดซับให้ด้วยโอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึงครับกินน้ำร้อนแบบเย็นๆหน่อยนี่สวัสดีครับอีกครั้งก็ขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามช่องบัวขาวบัญชาเมฆนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีโชคมานสำหรับคนนี้กดไลค์กดซับตะไคร่กดแชร์กันทุกคนที่ผ่านมาโอ้ยอดมากครับแล้วก็อย่างพิเศษหน่อยก็นี่ครับกดนิ้วโป้งกดไลค์นะครับแล้วก็กดซุปเปอร์แตงตุ้ยยุ้ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เราจะได้ดูเนาะสำหรับช่องพี่บัวขาวไม่มีอะไรมากครับก็เป็นคอลัมน์คอนเทนต์ที่แบบไม่แตกต่างจากวันนี้ของพี่บัวขาวแล้วก็การกิจกรรมเรื่องการต่อสู้เรื่องบนเวทีมวยเรื่องรีแคปไฟชกต่างๆของนักมวยหลายๆคนนะครับที่เรารีแคปนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับของช่องบัวขาวบัญชาเมฆได้ดูทุกคนนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับทำกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับอาจจะไม่มีอะไรเยอะแต่ก็อาจจะมีสาระด้วยแล้วก็อาจจะมีความบันเทิงในตัวด้วยนะแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดเรื่องคุยหลังจากที่เราได้ไปแดนมังกรนะครับที่ยืนลั่นประธานโลก6ที่เราเคยทำมาหากินมาบอกเราคล้องถึงให้ใจเย็นไปบุกเบิกประกาศศักดิ์ศรีให้ชาวแดนมังกรแผ่นดินใหญ่เลยนะบอกเลยว่าโอ้พี่พลอยเมย์เอ้ยเกิดมาก็ถ้าเกิดเราไม่เคยไปเจอจริงๆนะแผ่นดินเขาใหญ่จริงๆนะครับใหญ่กว่าประเทศไทยเราไม่รู้กี่เท่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องเราที่เราไปทำมาหากินขุดบ่อทองบ่อเงินบ่อทองที่นู่นเรื่องเกี่ยวกับไปแสดงกายภาพบนจังเวียนให้แดนมังกรได้เห็นนะครับซึ่งเราก็เอาไม้มวยไทยเราไปต่อสู้กับชาวจีนมั่งแต่ว่าบางครั้งเวลาเราไปชกเนี่ยเราก็จะมีกติกากลางขึ้นมานะครับปั๊บเรื่องสัญญาเรื่องการก่อนชกเราก็จะมีสัญญามีการพูดคุยว่าใช้อาวุธแบบไหนยังไงนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นอยู่แล้วการชกกันมันก็จะมีกติกาแล้วก็มีกรรมการกลางมีกรรมการให้คะแนนทุนด้วยนะครับเพราะว่าการขึ้นชกก็จะมีผู้คนมากมายเข้ามาดูเพราะรู้อยู่แล้วว่ากติกามันเป็นยังไงผิดถูกก็อยู่ที่กรรมการแบบบนเวทีก็จะตัดสินแล้วก็เป็นผู้ตักเตือนแล้วก็เป็นผู้ที่ขาดบนเวทีอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องทำตักบริการถ้าเกิดไม่ถูกก็กรรมการก็เตือนถ้าเกิดเตือนเราไม่ฟังก็กรรมการก็จับเราแพ้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์แล้วกรรมการก็จะมีนะครับผู้ที่มีอำนาจตัดสินณตอนนั้นนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่พี่บุกเขานะครับโอ้โหตั้งแต่ชกมาก็พี่เคยเจอเนี่ยนะครับที่ผ่านมาโอ้แล้วขั้นหัวเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบจะหัวเราะก็ไม่อยากกาหัวเราะอยากจะอะไรก็ไม่คือแบบเราก็เป็นนักมวยแบบที่ต้องออกอาวุธอย่างต่อเนื่องบางครั้งมันห้ามอาวุธไม่อยู่หรือต้องปั๊บแล้วออกอาวุธเพราะว่าเราต้องอยู่ในกติกาอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามีไฟที่ผ่านมานะครับเราก็มีไฟขึ้นชกกับนักมวยชาวแดนมังกรนะครับอีกหนึ่งรายที่ล่าสุดเนี่ยครับก็เราก็จะมีการพูดคุยกติกาสัญญาให้เรียบร้อยการขึ้นชกนะครับอยู่แล้วครั้งนี้กติกาเป็นยังไงครับพี่นะกติกาครั้งนี้นะครับที่เราก่อนขึ้นชกก็เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งของเกวันไม่ต้องกลัวคิกบ็อกซิ่งเกวันนี่ประสบการณ์เป็น10ปีรู้อยู่แล้วมันต้องแชร์อาวุธอะไรได้มั่งนะครับการใช้มันก็ต้องแบบแต่ก่อนนะก่อนนี้ใครเคยเราย้อนหลังไปเนาะสมัยเมื่อหนุ่มๆมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่แต่ว่าหนุ่มคนนั้นหน่อยอาจจะหนุ่มลึกๆแต่ตอนนี้อาจจะหนุ่มปลายๆก็แยกเป็นหนุ่มๆกันไปทำมาหากินชกที่แดนซามูไรอยู่เนาะแดนมังกรกับซามูไรไม่เหมือนกันนะแต่ซามูไรก็อยู่ในแดนประดิบแดนประดิบก็ไปชกเชงเกวันช่วงแรกๆเข้าไปก็เป็นรายการชื่อเกวันเนาะเข้าไปปุ๊บเราก็เขาก็ให้ใช้อาวุธตรงนี้นั่นได้แต่ว่าเขาจะเรียนเรื่องการใช้ศอกเขาจะไม่ให้ใช้ศอกอย่างเดียวนะครับพี่พวกเขาก็ไปตีตบตีเขาระเบิดเถิดเทิงตีปากตีตาตีหูตีไก่ตีจมูกตีหักเหลี่ยมตีหูตีตาโอ้ตีเข่าท้องตีเข้าหน้าตีจนชนะได้แชมป์ไปได้เขาก็เลยห้าม
ทางรายการก็ห้ามเฮ้ยห้ามจับคอตีเขาได้หลายครั้งห้ามอาวุธเราเพราะว่าอาวุธเขานั้นของเราไม่หัวหีบไม่หีบเป็นขาดไอ้บัญญัติบัญญัติอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามไปหลังจากนั้นก็มีกฎการเกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการตีเขาห้ามกอดคอตีเขาได้คือห้ามเกินเท่าไหร่ครั้งหรือ2ครั้งนะตีตัวเดียวก็แยกห้ามรัดกอดฟัดเวียงกันในกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งของเควันอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่อยๆนั่นคือคิกบ็อกซิ่งของเควันตีเขาได้ครั้งเดียวตีปุ๊บแล้วห้ามเข้าไปรัดฟัดเวียงกอดนัวเนียกันนั่นคือผิดกฎกติกาเพราะถ้าเกิดเราตีปึ้งแล้วก็แยกย้ายตีปึ้งหรือว่าเราตีเขาตุ้งโดยที่ไม่จับตีได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จับคำตีปิดตีเดินแต่เราไม่ได้จับคู่ต่อสู้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือกติกาคิกบ็อกซิ่งเควันในเมื่อถ้าเกิดเราไปจับคอเขาปุ๊บมาตีเขาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิน2ครั้งตี2ครั้งปึ้งเนี่ยผิดเลยปึ้งปึ้งเรียบร้อยผิดพอมาครั้งนี้เราก็ทำสัญญาเกี่ยวกับการชกแต่พอเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราไปชกหลังนี่ล่าสุดกับแดนมังกรมาพอแดนมังกรที่ประเทศจีนก็มันเกิดเรื่องราวนะครับที่ทุกคนเฮ้ยเป็นไรลูกพี่นู่นนี่นะพี่บัวเขาโอ้นู่นนี่นั่นไม่เป็นไรครับเป็นเป๋ากลับบ้านแล้วใครจะตัดสินยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เกิดเหตุการณ์โดยที่แบบเราชกยกแรกนะครับฝั่งนักชกจีนก็ใช้ท่าตั้งหันเหลียวหลังมั่วซั่วโดยที่ทำอย่างนี้นี่ยังเก็บไข่อยู่ยังไม่หายบอกเลยนี่แต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเท่านี้นะมันใหญ่เท่านี้แต่ว่าจริงๆเราอย่าไม่อยากให้มันลดนะเอาบวงแต่ว่าความเจ็บน่าจะให้ดีน่าจะให้หายพูดเรื่องอะไรวะพูดเรื่องกระจับโอเคกระจับก็คือมันกระจับมันโดนข้างๆเส้นมันบวมนะครับขาบวมก็ทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันมาแนวนี้นอนเพราะว่ากลางหันเรื่องที่แบบถีบหลังนี่มันอันตรายมากบอกให้มึงถ้าเกิดมึงเอาอีกทีนะอุดเล่นมากเดี๋ยวมึงแบบตีหน้ายักใส่มันเลยเดินใส่ครูมันแต่เราก็ไม่มีอะไรหรอกเดินสกูมันเรียกให้มันออกหมดแหละแต่เขาก็พยายามที่จะเล่นกระจับยังเรียงมาแบบหันหลังใส่กระจับเราอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแผนการเขาจะมาแบบไหนยังไงที่แน่ๆเราก็เติมเกมเข้าไปพอเราโดนรู้ๆแล้วเราก็พยายามจะนิ่งๆเดินให้ครูให้เกมการชกเขากลัวมั่งไม่คิดว่ามันจะกลัวเกินไปพอเราเติมเกมปล่อยหมัดนะเดินประชิดตัวนะครับเขาก็เริ่มทำอาวุธเขาไม่ได้นะครับเริ่มล้มเริ่มรู้สึกว่าเริ่มผมคิดว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเขาหมุนหลายรอบแล้วหมุนหลายรอบเพราะไอ้หมุนอย่างนี้มันต้องใช้แรงหมุนเยอะหมุน3ทีเรียวแล้วเริ่มแบบถ้าเกิดเราซ้อมแบบไม่ซ้อมมานี้เขาก็อาจจะเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยพอเราเติมเกมปุ๊บเขาไปได้ทีเดียวเขาก็หาว่าห้ามเขาก็หลังจากนั้นก็เกมก็เปลี่ยนเลยครับปีเกมก็เกิดขึ้นเกมชุลมุนก็เกมก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนี่แหละครับก็ว่าเขาก็แบบเฮ้ยไม่ให้ใช้เขาทั้งที่กรรมการทุกอย่างก็รู้ว่ามันใช้เขาได้ทีเดียวเขาก็รู้แบบพี่บัวก็เดินไปบอกกรรมการผมบอกว่าพี่บัวรู้ว่าการใช้การชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเควันเนี่ยมันชกแบบไหนยังไงผมรู้ว่ามันต้องใช้เขาได้ทีเดียวแล้วก็แยกไอโนอะไรต่างกรรมการโอเคเข้าใจแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือไอตัวชักชกอยู่ข้างบนงอแงหรืออะไรต่างเกิดความที่แบบไม่อยากให้เราใช้มันก็ไม่ได้ไงแล้วก็พอกรรมการมาบอกว่าให้เราเฮ้ยห้ามไม่ให้ใช้เขานู่นเนี่ยบอกไม่ได้เราก็ไม่ได้ไงครับเราก็ต้องยืนหยัดในความที่จะใช้กติกาสากลที่เราเคยตกลงกันมาอยู่แล้วมันเป็นกติกาจะให้เราต่อหรือจะให้เราทำไม่ใช้มันไม่ได้นะครับในเกมนะครับก็เลยเกิดเรื่องโดยที่ไม่คาดคิดโดยที่แบบแฟนมวยก็วุ่นวายนะครับก็อาจจะพูดภาษาเขาเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่าจะเขามีพูดว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราทำด้วยเรื่องกติกาอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่เขาแล้วนะครับว่าเขาจะคิดอะไรยังไงแต่สิ่งที่ปรากฏก็ทุกคนก็อาจจะได้ติดตามแล้วก็เข้าไปดูเว็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะดูในถ่ายทอดมันก็จะมีถ่ายทอดในเว็บของเขาบางคนก็อาจจะได้ดูสดไปพร้อมๆกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูเรื่องรายละเอียดต่างๆเพราะว่าบางครั้งเราไม่เห็นภาพนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปเห็นภาพด้วยกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากโวยวายปุ๊บเนี่ยทางเราก็พึมเลยครับเกมมันก็หยุดไปเกือบ30 40นาทีอ่ะยืนรอจนนั้นให้ผู้ต่อสู้มันก็พร่ำไปเรื่อยแล้วก็ยืนหยัดในการชกของเรายืนหยัดในกติกาที่ชกของเราอยู่แล้วนะครับทั้งทีมงานนะพี่เลี้ยงอะไรต่างๆครับพร้อมเพียงกันทุกคนเพื่อที่จะนะครับยืนหยัดกติกาของเราหยุดการชกของเราแล้วก็นักมวยก็อาจจะมาต่อรองห้ามใจนู่นใจนี่ใจอยากใจจนเฮ้ย
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเกิดเป็นมืออาชีพนะเขาถ้าเกิดเป็นมวยไทยจริงๆนะเขาไล่ลงเลยอย่างนี้นะครับก็จับแพ้ไล่ลงแล้วนะครับแต่มันจะมาจ่อยืนต่อรองวนเดินให้กรรมการแบบนู่นนี่ไม่ได้อย่างนี้นะครับถือว่าไม่ใช่มืออาชีพนะครับถ้าว่ามายืนวนแล้วโอ้มาขอต่อรองให้นำมวยเว้ยโดนสองเลยข้ามใจสองให้อย่างอื่นบนเวทีไม่ได้ด้วยหรอขอต่อรองทีมเอเหรอตอนนั้นเขาก็พูดภาษาจีนนะครับกินน้ำร้อนๆทำยินยินหน่อยเขาก็อาจจะมาพูดเรื่องการแบบต่อรองให้ชกนุ่นชกเอ็มเอบอกเฮ้ยเอ็มเอจริงๆเอ็มเอมีทั้งเข่าทั้งศอกไม่ใช่เหรอใช่ไหมหนักเลยนะเฮ้ยแต่ว่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องจะให้ชกอะไรแต่ว่าเฮ้ยมันต้องเสียค่าแบบค่าตัวมันต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่ามันตกลงมาชกแบบไหนยังไงมันต้องอีกเวอร์คาร์ดหรือเรื่องแพ็กเกจมันต้องมีแพ็กเกจใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วเว้ยขึ้นเครื่องบินกับขึ้นรถทัวร์ไม่เหมือนกันน่านะโอ้ยหรือคนรถท้องแถวมันก็ราคาก็ผิดกันแล้วนะทางคุณจัดก็อึ้งนะครับคุณจัดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าอาจจะนักมวยเขาอาจจะพิเศษเอาเขาอาจจะเป็นดาราหรือเป็นแบบนักแสดงโดยต้องเอาใจเขาหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเราไปชกเราไม่สนใจพอขึ้นเวทีเราก็ซัดอย่างเดียวนะครับอยู่ในเกมของเราแล้วในเมื่อคุณแบบเล่นอย่างนี้เราก็ต้องเอาความยืนหยัดของเราเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเฮ้ยอยากจะให้เปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเอ้ยเรียกค่าเหงื่อมิดเหงื่อนับมิดเหงื่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะว่าพอเสร็จปุ๊บว่าพอดีวันนั้นก็อาจจะมีข่าวเป็นเพศลูกน้องนะครับลูกน้องในทีมก็ไปเป็นพี่เลี้ยงเรานั้นนะครับไปปุ๊บเอ้ยจะมาท้า MMA นู่นล่ะพอดีลูกน้องท้า MMA ลูกน้องก็ถอดเสื้อโดนไปเกือบกับผมก็ได้เอ้ยนะนี่มันต้องอย่างงี้เออลูกน้องเป็นเพศท้าเมฆก็โดดขึ้นไปถอดเสื้อโอ้ยโชว์กล้ามไอ้กล้ามหนักไว้นั่นสงสัยนั่นถอดเลยเว้ยกล้ามเยอะไงช่วงนั้นเมื่อวานกล้ามหนักถ้ามีภาพอาจจะดูภาพได้นะทนดึดถอดเสื้อโอ้โหกล้ามหนักวอนกลัวบัวขาวอีกวะไอ้นั่นก็เลยไม่เอาครับอะไรก็แบบเป็นสีสันนะครับในการแบบในเวทีให้มันเป็นกระเตือนในความบรรยากาศให้มันสนุกสนานแล้วก็มีความเครียดไปในตัวนิดนึงก็พอไปที่แรกพอกรรมการบอกเอ้ยมาให้เสมอปุ๊บเราก็เอ้าเสมอได้ไงเราก็ไม่ยอมนะครับเราก็ยืนไม่ได้ไปท้วงเราก็ยืนงงๆอยู่บนเวทีมันก็จะเอายังไงอยู่ดีก็ไม่ให้เสมอนะครับก็มันก็ไม่ถูกต้องก็ยังไงอยู่ดียังครบยกอะไรยังไงเสมอละมันตัดสินไม่ถูกต้องก็เลยยืนๆแล้วสุดท้ายกรรมการก็ให้คนโคศกก็คว้าไมค์กลางนะครับมาประกาศเลยไม่มีการตัดสินก็นะเกมนี้ต้องหยุดนะครับแค่นั้นนะครับก็เราก็ต้องทำตามกฎของคณะกรรมการเขาให้ประกาศจะเอายังไงต่อก็อยู่ที่คณะกรรมการอย่างเดียวที่เราไม่ลงหรือเขามันคือกรรมการก็ไม่คณะกรรมการหรือว่าทางทุนจัดก็ไม่ทำอะไรนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ยืนก็ยืนโชว์หลังจากนั้นปุ๊บไม่มีอะไรทำโค้ชเทรนเนอร์ก็ถือเป้ามาเตะโชว์ลำบากการบอมลำบากคู่บอมอีกโค้ชต้องมาถือเป้าเตะโชว์คืออะไรวะเนี่ยนะครับเจ็บตัวโดนกระตุ้มนะครับก็เป็นการโชว์ให้เขาเห็นแบบทั้งโตเนี่ยเวลาซ้อมก็ซ้อมอย่างนี้กบเกลื่อนความเครียดไปวันนั้นนะนะครับก็เป็นบรรยากาศเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ไม่ค่อยก็คิดว่าก็ไม่ได้เจอหรอกครั้งแรกนี่นะแต่ว่าบรรยากาศอื่นก็อาจจะเจอแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้คือนักมวยก็อาจจะขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนกฎกติกาเองหรืออะไรต่างเองมันไม่ใช่อ่ะไม่เคยเจอนะครับก็ไม่รู้เขาอาจจะไปเคลียร์นะครับนักมวยทางเขาเองกันแล้วกันเราก็ไม่รู้เพราะเราก็กลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วเราก็มากลับเก็บตัวมาซ้อมอย่างสบายใจไปต่อไปแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรครับก็เนี่ยครับก็มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราไปชกที่ประเทศจีนให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับจริงแล้วเราสอบไปเต็มที่เพื่อจะไปยังไม่ทันได้เตะปากกระเทือนไหมก็ได้ที่จะไปเขาปุ๊บก็เตะกระเทือนเพื่อนๆบอกพี่บุคคลทำไมไม่เตะปากกระเทือนเตะตาเตะหูมันเตะปากนึงมันไม่ทันเตะมันย่อมก่อนมันก็เลยไม่ทันได้เตะก็ได้ที่เขาปุ๊บยางสิบก็ได้ที่ยางไม่เตะปากปุ๊บพอก่อนเลยคำเขาเว้ยมันได้อยู่บ่บางทีมันบ่ได้มวยบังได้หำยูแสดงไปเขาจุกลิ้นปีเขาดีดังเจือกเหยียบปุ๊บมัน
พอจึกปุ๊บมันถอยปุ๊บขูดพบเฮ้ยนะวันนั้นเขาดึกเถื่อนเพราะในทีวีมันอาจจะไม่มีเสียงแล้วมันเร็วมากนะให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ไฟที่แล้วเขาเป็นชกเป็นจริงจังเขาเตรียมตัวไปเต็มทีนะครับอยู่แล้วนะครับนะก็หลายคนอาจจะบ่ได้เห็นภาพก็เขาไปเบิ้งนะครับใน YouTube อย่างของบัวขาวอาชิมี่นะครับให้เบิ้งให้ดูนะครับก็เข้าไปดูในบรรยากาศการชกวันนั้นได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ว่าพี่บัวขาวแบบสรุปพูดให้ฟังมันเป็นยังไงเกิดขึ้นเนาะครับก็ผมมีอย่างไรครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยนะครับให้กำลังใจกันโดยตลอดมานะครับทั้งเรื่องราวนะครับต่างๆแล้วก็เรื่องราวการชกเรื่องราวกันนะครับมีรีแคปชั่นช่องนักชกคนอื่นให้มาดูนะครับสำหรับช่องพี่บัวขาวบัญชาเมฆก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจโดยตลอดนะครับก่อนอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับที่พูดมาก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับนะครับก็กดแชร์แล้วก็กดนะครับซุปเปอร์แตงนะครับนี่ให้เราโดยตลอดแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากขอแค่นี้พอก็เราก็มีกำลังใจแล้วก็ทีมงานของช่องก็ทำงานให้มีกำลังใจที่ทุกคนให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณหลายทีให้ทุกคนให้กำลังใจมาโดยตลอดก็ขอให้มีแห้งแห้งแห้งให้โชคให้มานให้มานให้มานนานตลอดไปสุขดีแข็งแกร่งกันทุกคนครับกับมือนี้ก็ลาบทันลาไปก่อนลาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหลายๆช็อตอีกคือเก่านะครับเดี๋ยวพอกันไหมคือเก่าครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณครับจงกะแซมไซกรุบๆ